สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูเจอร่อยๆนะคะเมนูกะหล่ำปลีต้มเห็ดหอมนะคะเรามาดูวัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างกะหล่ำปลีนะคะเราล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เห็ดหอมนี่เราบั้งเป็นลายนะคะจะได้สวยงามน่าทานมากขึ้นนะคะเกลือค่ะแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกะหล่ำปีนะคะกับเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกะหล่ำปีกับเห็ดหอมก่อนนะคะระวังน้ำมันกระเด็นนะคะเพราะมีน้ำอยู่ผัดให้เหลืองนะคะที่เราผัดอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เราต้มมาไม่ให้กะหล่ำปีเปื่อยนะคะยุ่ยไม่น่าทานแล้วก็ดับกลิ่นเหม็นเขียวของกะหล่ำปีด้วยนะคะให้เหลืองประมาณนี้นะคะมันก็ใช้ได้แล้วค่ะเสียบน้ำมันนะคะเมื่อเราผัดแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมนะคะให้ท่วมผักเลยนะคะเราเติมน้ำให้ท่วมผักนะคะเราเติมน้ำให้ท่วมผักนะคะเสร็จแล้วก็เติมเกลือนะคะประมาณ1ช้อนก่อนแล้วเดี๋ยวต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาชิมนะคะว่าต้องเติมน้ำตาลเติมซีอิ๊วมากน้อยขนาดไหนนะคะเราปิดฝาไว้นะคะนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซีอิ๊วขาวจะซีอิ๊วขาวนะคะสักกะปีครึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วก็ปรุงใหม่นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเค็มเกินไปแล้วเดี๋ยวจะแก้ยากนะคะแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียวนะคะเท่ากันนะคะกะปีครึ่งก็น้ำตาลทรายนะคะสองช้อนนะคะค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวกระปิจะแตกนะคะแล้วก็ชิมค่อยๆปรุงเพิ่มนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเติมซีอิ๊วอีกนิดนึงซีอิ๊วฝาเขียวนะคะอีกสักทีแล้วกันแล้วก็น้ำตาลทรายอีกสักหนึ่งช้อนนะคะน่าจะพอดีแล้ว
แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานนะคะหอมมากเลยค่ะ